สโมเบท FB รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014มาดูรายชื่อของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ BC มาในชุดสีน้ำเงินฟ้านะครับส่วนเจ้าถิ่นขาวคลิปแดงก็เลยไม่ได้โดนรูปแบบตีคนฝั่งสนามนะครับเกมเริ่มมีซีบุกจากซ้ายไปขวาแล้วครับเป็นวิชาเล่นนะครับปักย้อยมาเสาสองคุมสั้นไปตั้งอย่างนี้ดีเพื่อนเกลียวมาได้เท้าสองมันเก็บได้เก็บแล้วบอมใหม่บอมโค้งนี่เราโดนจิ้มทิ้งออกไปได้สุทธิพงษ์เสียดายเลยครับมีโถมา2คนครับของรัชนาวีครับบายิฮากับสุริพงษ์เหลาพรเลยครับแล้วดูจังหวะบอมของทางอมรธรรมนามนะครับไม่ล้ำอดิศักดิ์เซนสังเกตโอ้โหมันเจ็บขึ้นมาอีกนี่ดีว่าได้อดิศักดิ์มาเป็นตัวที่สกัดทิ้งนะครับมาให้กับอมรลงพื้นได้ทำท่าจะปั่นหลุดมาอย่างนี้ของอมรทำมันนานย้อนโอ้โหไม่ยิงโอ้โลกระทองหลุดลอยก็อมรทางรัชนาวียังขึ้นนำไม่ได้สวยแล้วครับได้จังหวะดึงหลอกของอมรทำนามนะดูครับดึงเนี่ยหลุดหมดแล้วครับเหลืออย่างเดียวคือไม่ยิงแล้วครับโอ้โหแล้วจ่ายเข้าไปข้างในมากพวก BC อยู่กัน 3-4 คนนะครับข้างในมีสุริพงษ์หลับคออยู่คนเดียวครับโอ้โหตัวโอกาสทองที่จะได้ก็หลุดลอยเลยครับทางครับจบได้ของสุริพงษ์สุริพงษ์ให้มาที่โลดิโก หาช่องได้เลยครับดึงจากซ้ายเข้าขวาแล้วปั่นแต่ว่าบอลมาตะข่ายไหวครับแต่ไปชนแต่บอลไปชนตะข่ายด้านหลังดูครับดึงหลบแล้วขวาครับตักมาบอลมันเป็นหล่นบนหลังคากันดูขวาของโรดิโก้ครับดึงหนีพิรพัฒน์แล้วปั่นตักลูกนี้ตกนิดเดียวครับโอ้โหเป็นพวกที่ถนัดซ้ายนะครับแต่ขวาก็ยิงได้แบบมีลุ้นแบบนี้เลยครับของโรดิโก้โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นครับทางอาจารย์อาหารลุ้นไม่ได้ก็เลยต้องอั้นไว้ก่อนอาจารย์อาหารเกิดการครองบอล51-49นะครับราชนาวีครองได้มากกว่าพันครึ่งชั่วโมงสุทธิพงษ์เหลาพรแต่งบอลได้แล้วลองส่องดูซะหน่อยครับซ้ายของสุริพงษ์แต่ว่าตรงตัวสมพรนะครับธนาวีบอลโด่งนะครับโดยก็ตั้งดูสอดเข้ามาอย่างนี้ของทางรัชนาวีโอ้โหเป็นสุริพงษ์เหลาพรครับแต่ทำไมยังไม่เข้ากรอบดูนัทุนให้มาแล้วดิโก้จงข้างหลังทาง BC เนี่ยหลุดแล้วครับแต่ว่ามีวัฒพลมาขวางได้หน่อยพีรพัฒน์ก็ไม่ได้นัทวุฒิเก็บได้นัทวุฒิเปิดมาทางเสา2มาถึงอมรเอาลงพื้นได้อมรจี้เสาแรกอมรถ้าเปิดบุมบามาจะติดทิศซองโดได้ครับดึงหนีปั๊บนี่กลายว่าทิศซองเสียหลักเลยครับดูบอลจากทางขวานะครับขวามาถึงซ้ายได้ดูอมรครับถ้าเปิดปั๊บเป็นนี่ครับพอแต่งหนีปั๊บเป็นดิสซองเสียหลักไปแล้วแต่ก็ต้องส่งสมพรยศนะครับเฟดูโคโลยังทันให้มาพีรพัฒน์เล็งแล้วเล็งแล้วปัดโด่งมาเสาสองให้กับบอลโควิสโอ้โหนิ่มเลยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหจังหวะตักแล้วตักด้วยขวาด้วยครับของพีรพัฒน์โนชยาเมื่อสักครู่ครับเอาละครับ BC ยิ้มแบบผมยังเป๊ะอยู่เลยดูครับบอลของพีรพัฒน์แล้วดูจังหวะขยับของแบนบอสกุลจะขยับรอเสาไกลมาตามนัดละครับโอ้โหน้ำหนักทิศทางมาหมดเลยสลาวุฒิออกมาตัดลูกนี้นิดคือออกมาแล้วออกไม่ถึงคือบอลโค้งมันวางไปเสาไกลครับยังไงก็ไม่ถึงครับก็คืออาจจะเข้าโดยตรงเลยหรือเปล่าครับเนี่ยดูบอลโค้งถ้าโดนก็บางๆนะครับน่าจะเป็นบอสกุลใช่ครับโดนบางๆครับ 1-0 ครับ BC นำดูครับโอ้โหคือพอมีลมเป็นตัวแปรทำให้ขาดที่ครั้งยากเหมือนจะหาก็ไม่ชัดนะครับครับไม่ชัดก็โดนใครแต่ก็ได้สูงแล้วครับครับได้รังสรรค์ได้ออกมาสะใจก่อนท้ายครึ่งแรกครับที่ BC จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้ก็เป็นนั้นว่าทางผู้มาเยือน BC เทโรศาสนาครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนาทีที่44
อย่างโชว์ฟอร์มเนื่องจากตัวเป็นตำแหน่งแบ็คหรือตำแหน่งตัวริมเส้นด้านบนก็ตามเกมเริ่มแล้วครับเดินหน้ากันต่อการเล่นกันน้ำแบบนี้บายีฮาเนียวลงพื้นแล้วกาจะกะจะบอกว่าได้ดีกว่าการเหลี่ยมที่ลื่นโอ้โหนอกกรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษหรือไม่หรือว่าในเขตโทษอุ้ยแล้วรอสองเหลืองสิครับโดยวัชพลโดนใบแดงตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมาแล้วตัวผู้ชี้เป็นนอกกรอบเขตโทษนะครับใช่ครับเป็นลูกฟรีคิกจะเอาเป็นจุดโทษดูครับจังหวะวางยาวๆมาของรัชนาวีแล้วดูตรงนี้บอลตกพื้นดูจากภาพช้าคือเหตุการณ์การกระแทกคืออยู่นอกกรอบจริงครับครับถ้าเราดูจากตรงนี้ครับอยู่นอกกรอบครับอยู่นอกกรอบโอ้โหสุดที่พงเลยครับที่โดนงัดหน่อยก่อนจะถึงกรอบเขตโทษนะครับครับโอ้แต่ว่าณัฐพรโอ้โหตัวนี้บอสวิทอ่านได้เยี่ยมครับแล้วไปต่อได้ลูกวิทลุกมาให้กับกิเบิร์ตคุมสั้นปากแล้วตัวซ้ำอดิศักดิ์ซ้ำได้โอ้โห2-0ที่ BEC ได้โดยอดิศักดิ์ไกลสอนแล้วครับนาที53ครับ BEC หนีไป2-0ครับครึ่งหลังตัวผู้เล่นเสียเปรียบโอ้โหอาจารย์อาหารปวดกุบเลยครับดูครับโอ้สไลด์อ่านบอลสไลด์ดีมากครับดูครับแล้วไม่ฟาวครับกิเบิร์ตคุมสั้นอดิศักดิ์ไกลสอนครับโอ้โหต้องชมในนู่นเลยครับอีวานบอสวิทดูครับคือบล็อกว่าเดี๋ยวนัทพรพันธิตต้องเล่นแบบนี้ครับแล้วตามเล่นได้อีกช็อตหนึ่งครับไม่ฟาวครับ1 2 3คนจบได้แล้วแซงยิงก่อนเลยครับอดิศักดิ์ไกลสอน 2-0 ครับสนามอย่างนี้นี่ไปห่วงบอลเสียดายบอลไม่ได้เลยครับคือไม่งั้นต้องมาทางไหนไปทางนั้นก่อนครับหลังสันได้เฮกันแล้วครับเหลือ10คนผมไม่มีปลิวสักนิดครับหลังสันนี่เปิดมาโดนโขกไม่ได้แต่ไม่พ้นอย่างที่อมรให้ที่สุทธิพงศ์คือโอกาสเนี่ย ก็เหมือนในครึ่งแรกโอกาสมีเยอะนะครับราชนาวีเพียงแต่ว่ายิงทิ้งยิงคว้างไปสมหมดครับสุทธิพงศ์เหลาพรก็ได้โอกาสเยอะนะครับในช่วงครึ่งแรกนี่ก็อีกโหนครับพานิชหนูนครับเดี๋ยวดูปลิ้นหรือเปล่าฉลับหรือเปล่าครับต้องดูมือผู้สินชี้ว่าเป็นลูกตั้งแต่ก็ออกไปเองให้ทิศทางงัดมาโด่งโด่งมาทั้งเสาแรกติดเท้าสองครับจังหวะนี้โอ้โหณัฐวุฒิเรดาร์ไม่มาเลยครับเกมนี้โอ้โหดูครับบอมซ้ายทีขวาทีตกมาก็คือด้วยความที่ตัวผู้เล่นเยอะกว่ายังไงเก็บตกก็จะเป็นราชนาวีที่มีโอกาสที่จะได้เก็บมากกว่านะครับครับเก็บปั๊บยิงนู่นไปนู่นเลยครับขวาของณัฐวุฒิสมบัติโยธาโอ้โหเจ้าตัวก็เสียดายครับทางขวาบอถึงโดยจังหวะเปิดของทางวิชาเสา2อ่ะแล้วครับตีไข่แต่ได้โดยพิสารศิลป์ไล่มา1ประตูต่อ2บอลลงมานี่พุ่งมาโขกโดยที่ตัวประกบของทาง BC ก็พลาดอยู่วันนี้ครับบอลโด่งมาแล้วยืดตองโดงไม่ได้ไล่ว่าจากวิชาบอมมาแล้วพิสารศิลป์สร้างอินพุ่งมาโขกง่ายๆเลยครับจังหวะบอมันเลยทางอภิเชษแล้วตรงนี้ที่ตองโดก็ไม่ได้ประกบติดแล้วครับทำให้ถูกตีไข่แตกเอาแล้วครับราชนาวีพอทำได้นี่ครับดูตังสันให้ลูกทีมด้วยกันทางราชนาวีก็ขอตีเสมอเบื้องต้นก่อนโอ้โหมาอย่างนี้ลูกเดียวของโรดิโก้ดวลกับทางสมพรยศผู้สินโอ้โหทัดทีอย่างนี้ก็ใบแดงครับโอ้โหสมพรยศโดนแดงครับโอ้โหแล้วว่าโรดิโก้นี่เป็นจุดโทษที่ทางราชนาวีได้ทางนี้สัญญาณมาแล้วโรดิโก้ดวลกับทศพรโอ้โหตีเสมอไม่ได้โอ้แล้วก็โรดิโก้ไปจิ้มตรงนี้ว่าโอ้โหโรดิโก้รออยู่ตั้งนานกลายเป็นว่าโอ้โหใบเหลืองครับจังหวะที่สมพรไปคว้าบอลแล้วก็โดดจิ้มจอมยิงประตูด้วยเท้าที่หนักหน่วงแต่ว่าตรงนี้เขาเล่นขวาครับเล่นขวาที่โอ้โหทศพรอ่านได้แล้วตามไปจิ้มเนี่ยครับจังหวะนี้อันตรายสุดเพราะว่ายังไงเสียจิ้มไปก็ใช่ว่าจะเข้ากรอบนะครับเจ้าตัวรู้อยู่แล้วนอกจากว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่ที่ไปจิ้มก็ทำให้เข้าทางทศพรโอ้ลงมาเป็นฮีโร่ทศพรครับบีซียังไม่ถูกตีเสมอแล้วครับเป้าแรกของราชนาวียังไม่ได้จากลูกยิงของโรดิโก้โอ้ยิงได้ไม่ดีเลยครับลูกนี้แล้วก็
ไม่รู้ว่าจะไปจิ้มบอลออกจากมือของทศพรเพื่ออะไรครับจะว่าแบบนี้เล็งแล้วบอมมาให้กับมาชูก้าตั้งโรดิโก้โอ้โหไปโรดิโก้ก็เป็นทางเดวิสันจูนครับตีเสมอได้โอ้โห2ประตูต่อ2เนี่ยครับคนเหนือกว่าพอบทจะได้3เหลี่ยมโดนเดวิสันจูนมองไกลๆนึกว่าโรดิโก้ไม่ใช่แล้วครับราชนาวีนะครับนัดแรกก็เสมอกันโอ้โหนัดนี้ต้องบอกว่ามันได้จังหวะที่บอเปิดเขาไปสารสินแล้วมาชูก้าพักให้เนี่ยท่าทางแดงตอนแรกนึกว่าเป็นโรดิโก้ไม่ใช่ครับแล้วยิงโอ้โหยิงทางครับสุดหน้าลูกยิงของทางเดวิสันจูนปั่นบอสามเหลี่ยมโอ้โหเช็ดขานก็เข้าแล้วครับเล่นเอาทศพรไม่ได้กระดิกครับจังหวะนี้สองสองตีเสมอได้ครับทางราชนาวีได้เฮอาจารย์อาจารย์ก็ได้เฮเมื่อลูกทีมทำได้ทางนี้อยู่สาเซฟจุดโทษได้ว่านึกว่าจะมี3แต้มตลอดไปแต่ว่าเวลาเหลือเท่าไหร่ในที่92หรืออีก7นาทีทศพรโชคออกมาทุบมาไม่พ้นโดนยิงสวนโอ้โหเกือบไปแล้วครับดีวันนี้ทศพรทุบทิ้งออกไปได้สุทธิพงษ์เหลาพรโอ้โหไม่จับนะครับยิงสวนมาทันควันแล้วฉลับโอ้มันฉลับด้วยทำให้เกือบจะฮุกเสียบคานดีที่ทศพรเนี่ยถอยหลังมาชกทิ้งออกได้ทันยัง 2-2 ลูกเตะมุมของรัชนาวีแหวนเจ้าถิ่นเร่งนะครับบอลมาตรงนี้ทศพรทุบไม่พ้นไม่พ้นเป็นสุทธิพงษ์บ้านใหม่ก็ติดทศพรโอ้โหยังแซงไม่ได้โอ้ดูว่า BC จะต้านอยู่หรือไม่ครับ1แต้มตอนนี้ต้องการ3แต้มตอนนี้ก็เหลือก็ว่าเหลือขอ1แต้มกลับออกไปให้ได้เพื่อคนน้อยกว่าอย่างนี้ทศพรทุบไม่ได้เลยครับแล้วเข้าทางสุทธิพรใหม่แต่ว่าก็ยังกินทศพรเพิ่มไม่ได้ยัง 2-2 อยู่รัชนาวีเองได้แค่1แต้มทั้งที่คนเหนือกว่าก็เสียดายแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้เสมอไป2ประตูต่อ2แบ่งไปทีมละแต้ม